นี่คือ s t a r g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองเจ็ดกำแพงความคิดที่ขวางคุณไม่ให้คุณรวยสวัสดีครับพบกับผมดรหนุย่ย s t a r g i c m a n นะครับใน Podcast s t a r g i c m a n ความสุขและความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่ Podcast ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเจ็ดกำแพงความคิด ที่ขวางคุณไม่ให้คุณรวยคุณเชื่อไหมว่าหากคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะทํามันได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทํามันไม่ได้คุณก็จะไม่มีวันทํามันได้เช่นกันมีผู้คนมากมายที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความเชื่อดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นการซื้อบ้านไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะทําได้หรือการศึกษาในระดับสูงเป็นเรื่องของคนบางคนเท่านั้น หรือการเล่นหุ้นเป็นเรื่องของคนรวยคนจนไม่มีสิทธิ์นี่คือตัวอย่างง่ายๆของการสร้างกำแพงความคิดที่ขวางกั้นคนคนนั้นให้ไปสู่ความสำเร็จที่เขาต้องการจะไปแต่เฝ้าบอกตอนเองว่าเป็นไปไม่ได้และต่อไปนี้เป็นเจ็ดกำแพงความคิดยอดฮิตที่ถูกโปรแกรมในจิตใต้สานึกของผู้คนจํานวนมากกำแพงความคิดอันดับที่หนึ่งเชื่อว,ว่าตนเองไม่สามารถทำบางสิ่งได้ สมมุติว่าคนคนหนึ่งเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนจนหรือมีฐานะไม่ดีมองไปตรงไหนก็มีแต่คนมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองมองไปตรงไหนก็ดูเหมือนสิ้นหวังสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะค่อยๆทำให้คนคนนั้นเชื่อว่าตนเองก็น่าจะเป็นเหมือนกับคนรอบๆข้างและในที่สุดเขาหรือเธอก็จะกลายเป็นคนจนคนสิ้นหวังเหมือนกับคนอื่นๆ ที่แวดล้อมเขาอยู่แต่ถ้าหากเขาเริ่มพูดกับตนเองว่าฉันไม่ต้องการเป็นแบบนี้ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงณนะวินาทีนั้นความเชื่อว่าฉันเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเกิดขึ้นและชีวิตของคนคนนี้ก็จะเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยเขาจะแตกต่างจากคนรอบข้างเพราะเขาได้ทำลายกำแพงความคิดที่เคยบอกเขาตลอดเวลาว่าเขาเป็นได้แค่คนรอบๆข้างสโตอิก หลักปรัชญากรีกโบราณได้กล่าวไว้ว่าคุณจะต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่คุณจะเรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองคุณไม่จะเป็นน่งรอคุณไม่จะเป็นต้องใช้เหตุผลคุณสามารถทํามันได้ทันทีปรัชญาสโตออีกข้างต้นหมายความว่าอะไรมันมีความหมายว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมใดเลวร้ายแค่ไหนหากคุณเชื่อว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้คุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้ กำแพงความคิดอันดับที่สองความรู้สึกอิจฉาคนอื่นมีเด็กสองคนอายุเท่ากันและเป็นญาติกันทั้งสองคนเติบโตมาด้วยกันรักและผูกพันกันมากเวลาเรียนหนังสือก็เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่เด็กคนหนึ่งเรียนเก่งกว่าอีกคนหนึ่งการที่เด็กคนหนึ่งเรียนเก่งกว่าพ่อแม่ก็เลยย้ายไปโรงเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนเดิมจากเด็กที่รักใคร่กันดีเด็กคนที่เรียนไม่เก่งเริ่มไม่พอใจ เริ่มอิจฉาญาติของตนเองที่เรียนเก่งและได้ไปเรียนในโรงเรียนที่ดีกว่าความอิจฉาความไม่พอใจได้ทําลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กสองคนนี้และเมื่อความสัมพันธ์ย่ําแย่ความทุกข์ก็เพิ่มแต่ความสุขลดลงเมื่อคนคนหนึ่งเกิดความอิจฉาคนคนนั้นจะไม่มีความสุขดังนั้นความอิจฉาจึงเป็นกำแพงความคิดที่กั้นคนเราไม่ให้ไปสู่การพบความสุข ดังนั้นฝึกจิตให้ยินดีกับคนอื่นๆหาคนอื่นๆได้พบกับสิ่งที่ดีเมื่อจิตเคยชินกับการยินดีกับผู้อื่นความรู้สึกทุกข์จะไม่เกิดแต่ความสุขจะเกิดจิตสงบปราศจากความร้อนรนในจิตใจเมื่อจิตใจสงบคนเราก็สามารถโฟกัสในสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นการไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยก็เช่นกันคุณต้องมีพื้นฐานจิตใจบวกๆเช่นเห็นคนรวย เราก็ยินดีกับเขาความรู้สึกยินดีจะเป็นพลังบวกที่ทําให้คุณมีพฤติกรรมไปสู่สิ่งนั้นนั่นคือความมั่งคั่งเวลารู้สึกอิจฉาใครรีบคุยกับตนเองทันทีฉันไม่อิจฉาแต่ฉันยินดีกับเขาและฉันจะเป็นแบบเขากําแพงความคิดอันดับสามสติแตกเมื่อต้องเสี่ยงผมอยากจะบอกว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมชาติชีวิตคนเรากับความเสี่ยงมันอยู่คู่กันเสมอมันอยู่กับเราในทุกๆเรื่อง มันคือหินกับหยางมันคือเหรียญสองด้านแห่งชีวิตและโดยเฉพาะการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยมีความเสี่ยงมากมายเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆแต่ก็มีบางคนที่มาเจอกับความเสี่ยงแล้วเกิดอาการสติแตกบางคนเวลาเริ่มเล่นหุ้นจะมีอาการหวาดผวากลัวว่าราคาหุ้นจะตกแล้วต้องสูญเสียงเงินตามที่บอกไปข้างต้นว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องเสี่ยงทั้งนั้นเสี่ยงมาก เสียงน้อยแตกต่างกันไปดังนั้นหากต้องการมั่งคั่งร่ำรวยถึงแม้จะกลัวการสูญเสียแต่ก็ต้องกล้าเสี่ยงคำถามคือคนที่สามารถพาตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นเขาไม่มีความกลัวเลยหรือแน่นอนครับเขายังคงมีความรู้สึกกลัวอยู่แต่เขามีวิธีการในการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นครับแล้วเขาจัดการอย่างไรวิธีการจัดการกับความสติแตกเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงก็คือ การเรียนรู้ในเรื่องการเงินหรือสร้างปัญญาในเรื่องการเงินการที่คนเรากลัวหรือสติแตกเวลาเจอกับความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเรารู้หรือคาดการได้ว่ามันน่าจะมีแนวโน้มอย่างไรความกลัวความสติแตกจะลดลงดังสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลดิดปัญญาหายกำแพงความคิดอันดับที่ส คือการมองว่าความมั่งคั่งหรือการเป็นคนรวยเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือเป็นปีศาจมีสุภาษ,ษิตที่กล่าวเกี่ยวกวับการเงินในแบบรบๆอยู่สุภาษ,ษิตหนึ่งสุภาษ,ษิตนี้ก็คือเงินคือลากเงาของความชั่วร้ายสุภาษ,ษิตนี้ทําให้คนจํานวนมากมองเงินไปในทางลบจนทําให้ปฏิเสธการไปสู่ความมั่งคั่งร่ารวยคุณลองคิดดูหากคุณมีความคิดความเชื่อแบบนี้อยู่ มันก็เหมือนคุณปิดประตูในการที่จะเข้าไปสู่การเป็นคนมั่งคั่งให้กับตนเองจริงๆแล้วเงินไม่ได้ชั่วร้ายเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนคุณค่าเหมือนกับรถซึ่งเป็นยานพาหนะที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าขับไปในที่ที่ไม่ดีเช่นขับไปเล่นการพานันถามว่ารถเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือไม่แน่นอนไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายคือคนที่ขับรถนั้นต่างหากในทํานองเดียวกัน เงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่ที่ชั่วร้ายคือผู้คนที่นำเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ไม่ดีมันจะสร้างสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายหากคนไร้ร้ายนำมันไปใช้ในวัตถุประสงค์ไร้ร้ายมันจะสร้างสิ่งดีๆหรือโอกาสดีๆหากคนดีๆนำมันไปใช้ในวัตถุประสงค์ดีๆสร้างโอกาสดีๆทำสิ่งดีๆกับผู้คนถ้าใครที่มีความคิดหรือมีความเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือเป็นปีศาจ ขอให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายไม่ใช่ปีศาจแต่สิ่งที่ชั่วร้ายหรือเป็นปีศาจก็คือคนเราหรือคนที่ใช้เงินนั่นแหละกำแพงความคิดอันดับที่5คิดว่าตนเองไม่ฉลาดพอแน่นอนที่สุดคนทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกันทุกคนล้วนมีความแตกต่างไม่มากก็น้อยแม้แต่ฝาแฝดที่เหมือนกันเดะก็ยังมีความแตกต่างแฝงอยู่เมื่อพูดถึงความฉลาด เรามักจะนึกถึงคำว่า IQ หรือ intelligence quotient หรือระดับความฉลาดของคนคนที่มี IQ สูงก็จะฉลาดกว่าคนที่มี IQ ต่ำกว่าแต่คุณเชื่อไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่มี IQ สูงแต่เป็นคนที่มี IQ แบบคนทั่วๆไปดังนั้นการประสบความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับ IQ เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความฉลาดในรูปแบบอื่นๆเช่นความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ หรือ Emotional quotient และคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงหรือรู้จักตนเองรู้จักคนอื่นรู้จักธรรมชาติของคนดังนั้นอย่าไปคิดว่าคุณไม่ฉลาดพอที่จะทำให้ตัวคุณมั่งคั่งร่ำรวยเพราะความฉลาดมีหลากหลายรูปแบบ แค่คุณสังเกตตนเองแล้วดึงมันออกมาใช้ประโยชน์คุณก็จะสามารถพาตัวคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันคำแพงความคิดอันดับที่6ยึดติดความสบายในสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนผมได้ยินคำนี้บ่อยมากความสบายไม่เคยทำให้ใครได้ดีแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่คิดค้นคำพูดใหม่ว่าความสบายไม่เคยทำให้ใครลำบากมันถูกต้องทั้งสองคำพูดละครับ แต่ความแตกต่างกันก็คือถ้าคุณยอมลำบากแต่แรกคุณก็จะเติบโตไปสู่ความสำเร็จหรือลำบากชั่วคราวแต่สบายชั่วโครแต่ถ้าคุณยึดติดกับความสบายคุณก็จะไม่เติบโตไม่เรียนรู้คือแฮปปี้อยู่แค่นั้นสำหรับผมผมเลือกที่จะลำบากก่อนแล้วสบายที่หลังเพราะถ้าเลือกสบายก่อนก็จะไม่มีการพัฒนาตนเองหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง ความสบายก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นความลำบากก็อาจจะเป็นได้คือแบบว่าสบายชั่วคู่แต่ลำบากชั่วโครเซเนกานักปราชญ์ชาวกรีกโบราณกล่าวไว้ว่าคนที่ทุกข์ที่สุดในใต้ล่าคือคนที่ไม่เคยเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและคนแบบนี้จะไม่มีโอกาสพิสูจน์ตนเองว่าเป็นคนอย่างไรและคุณล่ะครับอยากสบายชั่วคราวแล้วลำบากชั่วโครหรืออยากลำบากชั่วคราวแล้วสบายชั่วโครคุณเลือกได้ครับ และกำแพงความคิดข้อสุดท้ายนั่นคือกำแพงความคิดอันดับที่7คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรในสิ่งที่ตนเองต้องการคุณเคยไหมครับที่คุณไปชอบใครสักคนหนึ่งและคุณบอกกับตัวเองว่าเราไม่คู่ควรกับเขาหรือเธอคนนั้นหรอกเมื่อคุณพูดแบบนี้กับตัวเองสิ่งที่ตามมาก็คือคุณก็เฝ้าแต่มองเหมือนน้องหมามองเครื่องบินเจ็อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคำพูดใหม่เฮ้ยเราก็มีดีไม่ใช่น้อยนะ และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากําลังพัฒนาให้ดีขึ้นดังนั้นพอไหวที่จะจีบเธอถ้าหากคุณพูดแบบนี้กับตนเองคุณก็จะเดินหน้าไปจีบแต่จะจีบติดหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องประเด็นก็คือถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรคุณจะเดินหน้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็คอยอยู่ตรงนั้นจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าคุณทุ่มเทและเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหน แต่ถ้าคุณไม่เชื่อว,ว่าคุณคู่ควรโอกาสประสบความสำเร็จก็เป็นศูนย์ครับเพราะคุณกดสวิตชัตออฟตั้งแต่แรกดังนั้นทุกครั้งที่คุณเกิดความรู้สึกไม่คู่ควรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการให้มีในชีวิตหรือเกิดขึ้นในชีวิตคุณต้องพูดกับตนเองแบบพูดสวนไปในใจคุณทันทีว่าฉันมีข้อดีมากมายในตัวและฉันปรับปรุงและเรียนรู้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆทุกวันดังนั้นฉันคู่ควรกับสิ่งนั้น ที่เราให้ฟังทั้งหมดคือเจ็ดกำแพงความคิดที่ขวางคุณไม่ให้คุณรวยหรือไปสู่ความสำเร็จมันเป็นกำแพงที่ไม่มีตัวตนหรือเป็นแค่สภาวะจิตลบๆที่คุณสร้างขึ้นมาเองและปล่อยให้มันควบคุมพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณต้องทำลายกำแพงความคิดเหล่านี้ก่อนจบผมขอสรุปอีกครั้งว่าเจ็ดกำแพงความคิดที่ขวางคุณไม่ให้คุณรวยเนี่ยมีอะไรกันบ้างกำแพงความคิดอันดับที่หนึ่ง เชื่อว่าตนเองไม่สามารถทําบางสิ่งได้กําแพงความคิดอันดับที่สองการอิจฉาคนอื่นกําแพงความคิดอันดับที่สสติแตกเมื่อต้องเสี่ยงกําแพงความคิดอันดับที่สมองว่าความมั่งคั่งหรือการเป็นคนรวยเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือเป็นปีศาจกําแพงความคิดอันดับที่หคิดว่าตนเองไม่ฉลาดพอกําแพงความคิดอันดับที่6ยึดติดความสบายและกําแพงความคิดอันดับที่7 คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จมั่งคั่งลํำรวยกันทุกคนครับนี่คือ Star c h i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง